ับการหายชาเนาะครับโอเคกำจัดให้หมดครับกำจัดหายชาไหมต้องรู้เองครับผมโอเคนะครับอยากหายครับผมชาโอเคนะครับเคยทำใบพาดมาโอ้โหอ่านหมอมาแล้วครับโอเคผมถือว่าเขาทำลายมาแล้วระดับนึงแล้วครับครับถูกวิทยาศาสตร์ทำลายมาระดับนึงแล้วโอเคนะยังไงผมก็ต้องบอกว่าเขาทำลายผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับครับดูชื่อว่าอาการชามันจะหายไหมจะดีขึ้นไหมครับโทษครับโทษครับไม่ต้องเกรงชู้เพราะจะดูอากับกิริยาว่าถ้ามันเจ็บผมต้องขับเพราะตามันจะบอกความรู้สึกมันจะบอกจะเริ่มหายใจเองมันจะหายใจได้ยาวขึ้นลึกขึ้นมันจะโล่งเบาขึ้นนั่นเองครับโทษครับแบบเอาล่ะทำเองครับบินเองได้เลยครับบินไปจ้ะครับบินไปแล้วมาบินทำไปครับเออสูงสูงบินให้มันเต็มร้อยไปเลยหนัง 100% ไปเลยอย่าไปทำยิ่งยิ่งทำแบบตั้งใจครับแล้วจะรู้ว่าที่ผมช่วยแต่ละครั้งอะไรมันจะเกิดขึ้นเอาล่ะพอต่อไปคอยดูมีหายชาเอาล่ะขยับเองดูสิเบาไหมครับจุดเลือดเดินมันจะเริ่มเดินใช่ครับเมื่อรู้สึกว่าเริ่มเดินจะต้องไปเรื่องอื่นครับนั่นคืออาการชาให้เวลากับมันเอาให้ครับถ้าไม่หมดเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้บริเวณนี้ก็จะหมดก็ครับมันจะหายชาโอเคนะข้างซ้ายก่อนต้องเข้าใจไปพร้อมๆกันเราเรียนรู้ด้วยกันเพราะมันเป็นของใหม่ในศตวรรษนี้นี่เคยมีศาสตร์ด้านนี้มาช่วยนกเอาล่ะจะไปหัวดูมันจะเบาหัวถามว่าถามว่าเบาหัวมากไหมครับตาสว่างตาสว่างพร้อมๆกันเลยครับต่อครับเบาหน่อยสองมือเปล่าไปหนึ่งปากครับสรุปให้ได้คำว่าสองมือเปล่าไปหนึ่งปากครับฟังที่เขาร้อนฟังเมื่อกี้เขาพาทำน้ำอากาศต้องไปใช้ทำที่บ้านนะครับครับหายใจช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไอ้เยอะธรรมดามากเยอะเลยโอเคคือพี่ตรงนี้ถามว่าดีขึ้นตอนนี้ 70% เห็นเลยครับ70เลยครับรู้สึกเลยเนาะครับรู้สึกขึ้นนี่ฮะการแพทย์ในอนาคตจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับคือผู้ป่วยจะรู้สึกเองอ๋อครับที่โรงพยาบาลมาเขาจนนั้นกำหนดทุกเรื่องอืมครับพอตอนนี้อย่าไปคุยกับเขาถ้าเราไปไม่ถ้าเราไม่ไปหาเขามันก็จบเอาเราเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งครับแต่ก่อนนี่ไม่รู้ก็เลยไปหาเขาใช่ใช่ครับเขาก็ตัดทิ้งซะนี่ใช่มันดีขึ้นหน่อยเนาะแต่ถามว่ามันก็ไม่หายขาดมันก็ซึมซับไปถึงทุกวันนี้งงครับเราต้องมาเจอสองมือเปล่าลุงหอกเป็นมาหลายปีก็อยู่อย่างเงี้ยชัดไหมกินแต่เคบีชัดนะเราต้องมาเจอสองมือเปล่าลุงหอกนั่นก็ไปพิจารณากันเองนะครับ
คนะจบข่าวนะขอบคุณครับให้มันชัดๆรู้จักรู้งอต้องชัดถ้าไม่ชัดแล้วมัน